โดยกสมกรน,นะครับได้ร่วมกับธนาคารกรุงไทยนำร่องรับชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสดนะครับบนรถศยสา,รรา,า,สาย510ทุกกันโดยจะเริ่มต้นนะครับตั้งแต่วันที่9เมษายนการจ่ายค่าโดยสารนั้นจะต้องชำระผ่านเครื่อง EDC ที่รองรับบัตรสุดการแห่งรัฐ บัตรเครดิตแล้วก็บัตรเดบิตนะครับแบบ Contactless กับทุกธนาคารหรือว่าชำระผ่านแอปพลิเคชันสแกน QR code ก็ได้นะครับหรือจะใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ของขอสมก,กที่ตอนนี้นะครับจะมีจำหน่ายบนรถโดยสารหรือว่าจุดจำหน่ายบัตร บายรถโดยสาร4แห่งนะครับที่เมเจอร์รังสิตดอนเมือง BTS จตุจักรและก็ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งเกาะพะหลโยธินซึ่งตอนนี้มีการจัดโปรโมชั่นด้วยนะครับซื้อบัตรเนี่ยนะฮะในราคา40บาทแต่ว่าจะได้เงินในบัตรเนี่ยห้บบาทเรื่องนี้ทางด้านของนายประยูนช่วยแก้วนะครับรองผู้มนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การรักษาการอขอัยครับรักษาการในตําแหน่งผู้มนวยการของข,องขอสองมอกอก็บอกนะครับว่าการทดลองใช้วันแรกเมื่อวานนี้นะครับมีผู้ใช้บริการกว่า4 0 0พคน ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ก็คือว่าผู้โดยสารนั้นยังไม่พร้อมในเรื่องของการชําระเงินแต่ก็ตั้งเป้าว,ว่าในอีก2สัปดาห์เนี่ยจะสามารถใช้ระบบไร้เงินสดได้ครบร้อยซและหากโครงการนี้ประสบความสําเร็จก็จะผลักดันนะครับให้สามารถใช้บัตรใบเดียวเนี่ยขึ้นรถได้ทุกประเภทส่วนประชาชนที่ไม่ได้ใช้ปอ,อ510เป็นประจํา เมื่อซื้อบัตรอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วใช้ไม่หมดก็สามารถนําบัตรนี่นะครับไปขอเงินคืนได้ตามยอดบัตรที่เหลือได้นะฮะที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาคร,ครับ